สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวนะคะวันนี้เราจะมาทําไข่เจียวกันนะคะซึ่งเราจะมีไข่ไก่สองฟองนะคะวัตถุดิบของเราแล้วก็จะมีนี่ค่ะมีแครอทนะคะตรงนี้เป็นแครอทแล้วก็นี้จะเป็นหัวหอมใหญ่นะคะที่เป็นหัวหอมแขกแล้วก็อันนี้จะเป็นฟักทองนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมะเขือเทศจ้ะค่ะซึ่งวันนี้แม่ดาวจะมาทําไข่เจียวนะคะให้กับลูกๆซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้ลูกกินผักนะคะนี่ก็เป็นวิธีของแม่ดาวนะคะที่อยากจะให้ลูกกินผักก็เลยทําไข่เจียวนะคะที่น้องชอบพร้อมกับใส่ผักเข้าไปด้วยค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าไม่เหม็นกินผักนะคะทอดกับไข่เจียวนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะค่ะตอนนี้แม่ดาวก็เตรียมไข่2ฟองเดี๋ยวแม่ดาวจะตีไข่ก่อนอันนี้แม่เราตั้งกระทะไว้นะคะก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวแม่เราจะใส่น้ำมันลงไปรอก่อนนะคะก็ใส่ให้พอดีกับไข่ของเรานะคะสองฟองแม่เราเอาเบาไฟแป๊บนึงเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็กลับมาที่ไข่นะคะแม่เราก็จะปรุงแบบง่ายๆค่ะใส่ก็ตีประมาณสัก1ช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะตามใจชอบนะคะใครใส่มากใส่น้อยยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะวันนี้แม่ดาวก็จะมีตัวเล็กนะคะอยู่บ้าน2คนตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมน้องคนโตก็4ขวบนะคะแล้วก็น้องคนเล็กก็2ขวบอันนี้แม่ดาวก็ออกลูกออกจากบริษัทนะคะมาเลี้ยงลูกเองนี่ค่ะอยากให้น้องกินผักนี่แม่ดาวถ่ายไปมือหนึ่งนะคะแล้วก็ทำไปมือหนึ่งโอเคนะคะก็จะมีสีสันสวยงามนะคะน่าทานมีมะเขือเทศแครอทฟักทองแล้วก็หัวหอมหัวหอมก็ดีนะคะแก้หวัดด้วยเพราะตอนนี้น้องก็มีไอมีจามบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่ะโอเคนี้เดี๋ยวน้ำมันเราจะมาปรับไฟกันนิดนึงนะคะให้มันร้อนเมื่อกี้แม่ดาวเบาไฟไว้นะคะนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เด็กๆทั่วไปชื่นชอบแล้วก็รวมถึงแม่ดาวด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะชอบทานเหมือนกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่เวลาที่เราไปไหนคิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวง่ายๆร้อนๆกินร้อนๆกับข้าวสวยนะคะระหว่างที่รอน้ำมันเราก็จะตีเพื่อเพิ่มความฟูนิดนึงนะคะว่าร้อนหรือยังเริ่มร้อนแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะใส่ไข่ไปแล้วนะคะจะเหลือนิดนึงนะคะแม่ดาวได้ใส่ให้หมดเลยอ
ตรงกลางนี่แม่ดาวจะไม่ได้ขยายมากนะคะเพราะว่าแม่ดาวอยากจะให้มันค่อนข้างหนาถ้าแม่ดาวขยายข้างออกไปมันจะบางมันจะไม่อร่อยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะข้างล่างเลยเหลืองเหลืองเกลียวเกลียวแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้เป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าน่าทานมากเลยหอมนะคะตอนนี้เริ่มหอมแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะเด็กๆมาแล้วหรอแม่กำลังทอดไข่เจียวอยู่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะค่ะวันนี้มาพบกันน้ำระวังนะคะลูกแม่มีสายไฟอยู่แม่พริกเหลืองน่าทานเลยรอแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มเจียมแล้วนะคะถ้าใครชอบแบบเกรียมๆก็ต้องให้กรอบเกรียมๆก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้แม่ดาวจะชอบแบบนี้นะคะเกรียมๆนิดนึงหอมว้าวน่าทานมากเลยค่ะ